โอเคครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีก่อนวันสงกรานต์นะครับเรามาพบกับสตรีทไลท์อีกเทปนึงนะครับผมก็ปกติเราจะไลท์ทุกวันพุธนะครับแต่ว่าขอโทษทีที่ต้องมาเป็นวันพฤหัสเพราะว่ามีคนคนนึงครับเพื่อนของผมเนี่ยมันขาดความรับผิดชอบมันหนีไปเที่ยวมาเลเซียมันหายไปไม่รู้มันหายไปไหนก็เลยต้องมาเป็นวันพฤหัสวันนี้นะครับเขาเพิ่งกลับมาก็โอเคนะครับก็ยังไงผมรบกวนฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์สตรีทไลท์ด้วยนะครับนะเดี๋ยวผมเริ่มก่อนผมเปิดของผมเองก่อนแป๊บหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนแชร์กันด้วยนะอยู่ไหนวะอ๋อนี่เจอแล้วแป๊บหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวผมจะแชร์ลงเพจสตรีทเมทัลของผมนะครับแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้เข้ามากันเยอะหรือยังครับวันนี้ให้ทายนะครับว่าสตรีทไลฟ์พามาที่ไหนตอนนี้เราอยู่ไหนกันเลยแป๊บหนึ่งนะโอเคเรียบร้อยครับผมแชร์เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆแชร์กันหรือยังอ๋อครับแป๊บนึงครับโอเคแล้ววันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับอู่ที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของเมืองไทยนะครับซึ่งมีชื่อเสียงในด้านพาร์ทซึ่งเป็นพาร์ท Liberty Walk นะครับ Thailand เป็นตัวแทนจำหน่ายของ Liberty Walk Thailand ซึ่งชื่อว่า Infinite Motorsport นะครับผมแล้วก็วันนี้เราก็จะพามาดู1ในรถหายากคือ Skyline 40นะครับของคุณนิวก็เราจะไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างวันนี้เดี๋ยวเราต้องไปหานี่ครับคุณเงาะเจ้าของอู่ Infinite Motorsport นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราจะพาเข้าไปดูอู่ครับไปรู้จักกับคุณเงาะก่อนอ้าวประตูไปทางไหนวะนี่ทางนี้ครับเอ้า นี่ครับนี่ครับใครไม่รู้ครับอันนี้น้องครับเจ้าของอู่อยู่ไหนครับครับอ้าวสวัสดีครับอ้าวนี่ครับอ้าวนี่ครับคุณง้อครับโอ้ผมก็นึกว่าครับเนี่ยผมซ้อมมอไซค์ซ้อมมอไซค์ว่าผมก็นึกว่าเด็กจ้อนที่ไหนโอ้แนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับเดี๋ยวครับง้อครับพี่แบงค์ทำไรที่นี่ครับเนี่ยวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆชาวบ็อกซ่าเรซิ่งครับมาชมอู่ Infinite Motorsport แล้วก็มาชมรถเก็บๆของอู่นี้แวะมาเที่ยวแวะมาเที่ยวก่อนสงกรานต์ครับสงกรานต์ไม่ได้ไปไหนครับอู่ไม่ได้ไปไหนครับอู่แต่อู่หยุดมา 2-3 วันแล้วอ๋อแล้วก็คือที่ Infinite Motorsport เนี่ยครับจริงๆอ่ะครับจริงๆหลักๆก็จะเป็นบอดี้พาร์ทเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของพาร์ท Liberty Walk จากประเทศญี่ปุ่นอ๋อคุณคาโต้ก็มาเองเลยใช่อ๋ออันนี้คือเป็นโปรดักต์หลักแล้วก็จะมีถุงลม Airx Airx ครับซึ่งเป็นโปรดักต์หลักของเรานอกเหนือจากนี้ก็จะรับสั่งอุปกรณ์ชุดแต่งหรือว่าจะเป็นอะไรตกแต่งต่างๆของรถทุกรุ่นก็อย่างพาร์ท Liberty Walk ก็คือคันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่น1เวอร์ชั่น1ของ R35 ใช่ซึ่งจะเป็นตัว GT Wing พอดีคันนี้มีเก็บรายละเอียดอันนี้เก็บรายละเอียดปรับปรุงภาพลักษณ์อีกนิดหน่อยเพราะว่ามันอยู่หลายปีแล้วก็มีเปลี่ยนเวอร์ชั่นเปลี่ยนลุคอะไรกันบ้างคือคันนี้นี่ก็เป็นคันแรกเลยใช่ครับคันนี้คือคันแรกในไทยที่ตอนแรกเป็นสีขาวใช่มั้ยตอนแรกเป็นสีขาวใช่ครับคันนี้ก็มาทำอะไรเพิ่มนิดหน่อยใช่ครับก็เชนนิดๆหน่อยๆแล้วคันนี้ครับผมอันนี้อันนี้ใหม่ล่าสุดเลยอันนี้คือเวอร์2ป่ะเวอร์1เหมือนกันครับแต่ว่าเป็นตัวดักเทลเป็นตัวตูดเป็ดอ๋อเป็นตัวตูดเป็ดจะต่างกันก็คือตูดเป็ดกับอันนี้เป็น GT Wing ครับอ๋ออันนี้คือตูดเป็ดนะครับผู้ชมก็คือดักเทลตอนนี้กระแสดักเทลก็กำลังเริ่มมาที่อเมริกาผมเห็นก็ใส่ดักเทลกันเยอะมากจะดูคลีนคลีนกว่าดูคลีนกว่าใช่ครับGT Wing ที่เป็นแบบเรซซิ่งอ๋อไปหน่อยแต่ผมแอบเห็นเมื่อกี้คันนี้มันเป็นขับสายอ่ะคันนี้เป็นรถจากประเทศเพื่อนบ้านครับส่งเข้ามาทำคันนี้เป็นรถประเทศเพื่อนบ้านใช่ส่งเข้ามาทำ Liberty Walk โดยให้เราเป็นคนจัดการให้อ๋อใช่ก็มีตกแต่งเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยก็ตอนนี้อีกงานอีกอย่างนึงของอู่ก็จะมีพวกใส่ของตกแต่ง GTR อะไรอย่างงี้ครับอ๋อก็จะเป็นใส่ของตกแต่ง GTR ใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วอันนี้ประเทศอะไรประเทศเพื่อนบ้านที่ว่าเนี่ยลาวครับอ๋อลาวเป็นขับสายเนาะครับนี่เขาขี่เข้ามาปะหรือว่าสไลด์ม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 าแล้วตรงนี้ที่เราอยู่กันตรงนี้คือเป็นที่ทำอะไรของทาง Infinite ครับตรงนี้ตรงบริเวณห้องที่เราอยู่ตรงนี้เป็นร้านแรปสติ๊กเกอร์ครับแรปสติ๊กเกอร์ของ 3M มีของยี่ห้ออื่นอีกแล้วนี่เรียกว่าแบบมาที่เดียวนี่ครบวงจรเลยเอาใช่ครับเป็นคอมพลีทเลยที่เดียวจบเลยทั้งคันแล้วอย่างแบบคันนี้ได้ข่าวว่าอัพสเต็ปเครื่องเพิ่มใช่ครับเยอะพอสมควรเลยขอดูห้องเครื่องได้ไหมครับได้เลยครับเปลี่ยนเบาะด้วยนี่เปลี่ยนเบาะเป็นหลังแข็ง
บักเก็ตซีทแบบฟูลบักเก็ตฟูลเลสซิ่งบักเก็ตซีทใช่มั้ยฟูลเลสซิ่งเลยโอเคเรามาดูชึบโอ้คันนี้ก็อัพเพิ่มเป็นกี่ม้าครับเนี่ยเกือบ1,000ม้าครับ900กว่ากับกับไปบอดี้อย่างงี้เนี่ยนะใช่ครับแล้วอย่างงี้ช่วงล่างก็คือถุงลมด้วยแอร์เล็กซ์คือตอนนี้แอร์เล็กซ์ก็สามารถรองรับเพอร์ฟอร์มานซ์รถแรงๆได้แน่นอนครับโอ้ 100%คือสมัยก่อนถุงลมนี่ปกติก็จะเป็นรถที่แบบว่าค่อนข้างจะสวยงามขี่ช้าๆรอๆครับแต่ตอนนี้ก็คือพอประมาณได้แล้วเน้นซิ่งเลยเน้นซิ่งเลยแอร์เล็กซี่เน้นซิ่งแต่ผมก็มั่นใจครับเพราะว่าเจ้าของก็เราก็รู้ๆกันอยู่วันนี้เจ้าของยังไม่โผล่มานะครับไม่เป็นไรกำลังมากำลังมากำลังมาครับคนนี้เรื่องฝีเท้าสุดยอดมากอ่ะจัดจ้านโอเคเดี๋ยวเราขอไปดูตรงโซนนู้นบ้างดีกว่าครับได้ครับไปครับน้องครับน้องเด็กที่ไหนครับเนี่ยน้องที่นี่ไม่มีเหรียญสิบน้องน้องห้าบาทปะไปเอาห้าบาทไปพอพอพอโหน้าเดี๋ยวหัวหน้าว่าครับนี่นะครับรออยู่ข้างในครับนี่มาจากประเทศอะไรครับเนี่ยมาเลมาเลมาเลนี่เพิ่งกลับมาจากมาเลเนี่ยครับพอดีเอามาก็เอามาช่วยกวาดอู่ด้วยอะไรเงี้ยอิมพอร์ตมาเลยนี่แหละโอ้โหโอ้โหความพยายามเขาสูงไอตัวนี้แหละตัวช้าที่ทำให้เราไม่ได้ไลฟ์วันพุธนะครับผมอ๋อดีครับดีครับอันนี้ครับคุณต้าครับครับเนี่ยแล้วคุณไปไหนมาคุณหมออยู่แถวนี้แหละไปดูรถมาต้นต้นอยู่แถวนี้อยู่แถวนี้ไงผมมาทำงานนะครับใช่เหรอขวัดพื้นเนี่ยนะครับได้ขวัดพื้นได้ข่าวเมื่อวานคุณยังอยู่มาเลยเลยไหมฮะใช่ครับเมื่อ2วันก่อนครับที่นู่นมันมีพอดีมันมีงานเซอร์กิตที่เป็นงานใหญ่ของมาเลเซียมาเลเซียซุปเปอร์ซีรีส์เป็นใช่ใช่นี่คุณน้อยต้องอยู่ตรงกลางครับนี่แหละทำอย่างก็เป็นพิธีกรเลยนะเนี่ยสัมภาษณ์แล้วไม่ถือไม่ล่ะไม่ถือนี่ไงอ๋อได้ครับวันนี้ก็โอ้โหคือเป็นเจ้าของนะคลิปลุกอะไรคลิปอะไรก็ไปเขาเรียกว่าเป็นงานมาเลเซียสปีดเฟสติวัลมา MSF ก็เลยเบี้ยวเราเบี้ยวเราไม่น่าทำอย่างนี้เออคนอย่างนี้แหละครับข้าวเหนียวหมูย่างที่นุ่นอร่อยครับเลยต้องใส่เสื้อลายดอกเนี่ยข้าวเหนียวหมูย่างนี่มาเลเซียให้เหรอโอเคผมอยากรู้มากเลยโซนนี้เอาไว้ทำอะไรก็เป็นเวิร์กช็อปของเราครับก็เป็นสถานที่ติดตั้งถุงลมเซอร์วิสต่างใส่ของแต่งนี่ DC2 ใช่อันนี้เป็นไอ้ DC2 ถูกแล้วแล้วมาได้ยังไงอ่ะเป็นโปรเจกต์ของเพื่อนๆกันครับอ่าโอ้โหนี่ชุดใหญ่เลยนะเนี่ยชุดใหญ่นี่จัดชุดใหญ่ชุดหนักเลยเนี่ยดูโอ้รีโนเวทอ้าวไม่ใส่อันนี้ไม่เอาถุงลมอ่ะไม่เอามีสไตล์อเมริกันสดๆสแตติกอ๋อสแตติกแต่ไม่คันนี้ไม่ได้เตี้ยมากขนาดว่าถ้าผมจะไม่ผิดนะไม่แน่ใจคอนเซ็ปต์เขาเหมือนกันคันนี้เนี่ยที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาจะให้ทำอะไรบ้างอะว่ากันหน่อยคันนี้ไปทำสีมาแล้วรอบคันก็ตอนนี้ก็จะเซตติ้งช่วงล่างใหม่ใส่โช๊คใส่เบรกเปลี่ยนล้อใช่จัดฟิตเมนต์แนวนั้นแล้วเครื่องจะทำไหมคันนี้ไม่น่าจะทำครับน่าจะทำอาจจะเป็นสเต็ปต่อจากนี้ใช่ผมว่าอยู่ไม่ไหวหรอกอยู่นี่ตอนนี้อยู่ไม่ไหวครับร้อนไม่ไหวแล้วร้อนแล้วชอบชุดเขาไหมไม่น่าไม่น่าใช่นะไม่ใช่ชุดนี้ไม่ใช่ชุดนี้แล้วเจ้าของ40ผมไปไหนนะครับเจ้าของ40ไปเพสเพสไซส์ A4 ครับโอ้ยมาอ๋อเจ้าของผมยังไม่มาได้ข่าวว่าเขากำลังเหอกำลังเหอแล้วเราไปดูเลยไม่ได้เหรออย่าพึ่งเราต้องรอเจ้าของก่อนเอ้ยแล้วไอ้นี่มันคืออะไรเนี่ยแจ๊ดไงแจ๊ดบ้าอะไรเนี่ยให้ถ่ายแจ๊ดบ้าให้ถ่ายนี่อะไรอ่ะคุณเห็นมีโหนกๆตรงนี้คุณคิดว่าอะไรแจ๊สเหรอแจ๊สบ้านคุณมีเหรอโหนกอย่างนี้นะผมว่าได้เป็นกระจกมองข้างมอเตอร์ไซค์อ่ะฟีโน่ว่าวะน่าจะคลิกไอ้เหี้ยคลิกจอดกี่คันแล้วเนี่ย2คันเหรอคลิก 1,000 RR คลิก 1,000 มันอะไรอะไรอยากรู้อ่ะดูได้ป่ะเปิดได้มั้ยฮะให้ทายก่อนนะให้โอ้วาตานาเบ้อย่างนี้ให้คุณผู้ชมทายเป็นอะไรไปไม่ได้ครับฟีโน่นอกจากยังไม่เปิดให้ทายก่อนให้มีคอมเมนต์ทายก่อนวาตานาเบ้นี่เป็นคุณลุงอ่ะนี่ทำไมฮะลุงชื่อลุงวาตานาเบ้ไม่คุณเคยดูการ์ตูนมั้ยเนี่ยใครอ่ะเรื่องอะไรวะใครอ่ะไม่รู้แม่งไม่รู้อันนี้เจ้าของอู่ให้ดูล้อหลังให้ทายล้อหลังอีกประมาณนี้น่ะดูสีด้วยมีสีมีโป่งด้วยอ่ะลึกจัดมีคอมเมนต์ทายอะไรกันบ้างมั้ยทายถูกให้อะไรอ่ะทายถูกแจกเสื้อดีกว่าป่ะแจ
ให้ดูเดี๋ยวเสื้อสีเขียวคุณต้านะครับไปเล่นสงกรานต์พร้อมลายเซ็นตีดไลฟ์บายต้าเอางี้เอางี้ผมเดี๋ยวทายถูกผมให้ผมแจกพวงกุญแจ Liberty Walk 2อันเอาเว้ยเฮ้ยเอาเว้ยเฮ้ยเอาเว้ยเอา2คนแรกนะเอา2คนแรกครับเอา2คนแรกเอาเว้ยมีถูกมั้ยเอาเว้ยยังไม่ถูกยังไม่มีเองได้มั้ยพี่เมย์ได้มั้ยอยากรู้รู้อ่ะรู้อ่ะอยากได้พวงกุญแจอ่ะรู้อ่ะ240ผมยังไม่รู้เลยเนี่ยแล้วรู้อ่ะแล้วรู้อ่ะ250212ขึ้นนะครับ274ครับคอมเมนต์ขึ้นมั้ยครับมีใครทายถูกบ้างโปรดิวรู้หรือเปล่าเอาเว้ยโปรดิวรู้เปล่ารถอะไรอันนี้อันนี้คืนมั้ยหรือซะหมดละคุณง้อบอกว่าแจกพวงกุญแจ Liberty Walk เลยนะครับเอาเว้ยเอาเว้ยเอาแล้ว2คนเท่านั้นนะครับ2คนแรกถ้าคอมเมนต์ไม่ถูกก็ทักอินบ็อกซ์มาแล้วกันแต่อินบ็อกซ์ก็ไม่ได้ดิอินบ็อกซ์เราก็เปิดให้โชว์แล้วดินะบอกนี้ก่อนบอกนี้ก่อนเพราะรอเจ้าของมีมั้ยเวฟ100เดี๋ยวเรามีเวฟ100ด้วยเหรอเวฟ100อ่ะเวฟ100มีถูกยังโหเอาไปสิเฮ้ยระวังระวังระวังมาโอ้ยดัตเตอร์มาเฮ้ยโอ้โหใจเย็นๆอันนี้อันนี้นะครับไอ้นี่มันอะไรของมันวะเนี่ยของรถตัวจริงคุณนิวครับอ้าวไม่ใช่อีกเอาเป็นคุณโอ๊ตครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่เราทำอะไรให้โมโหมาเกลี้ยกล่อมทำไมหน้าตามันแปลกๆวะอ๋อได้ไหมผมนิวครับพอดีตัวเตี้ยลงครับอ๋อพอดีครับคุณนิวจำได้ว่านิวมันขาววันนี้นะครับตากแดดเยอะครับช่วงนี้โอ้โหนี่ครับค่อยๆโผล่กันมาทีละคนครับโอ้นี่นี่ครับแนะนำตัวหน่อยครับแนะนำตัวหน่อยผมนิวครับเอ้ยไม่ใช่ครับโอ๊ตครับโอ๊ตอันนี้เป็นตัวสับหลอกตัวสับหลอกตัวจริงอ่ะตัวจริงเหรออยู่ไปทำธุระอยู่ครับไม่จบอีกอ่ะไม่จบครับอันนี้ทำหน้าที่อะไรในอู่ครับเนี่ยเป็นคนกวาดพื้นครับเป็นลูกน้องง้ออีกทีนึงครับโอเคสรุปก็ยังไม่มีใครตอบมีนี่มีนี่อ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงถ้าไม่มีนะครับเดี๋ยวคุณโอ๊ตจะเป็นคนพาไปดูตัวละครลับที่อยู่ข้างด้านไหนแล้วกันโอเคแล้วเดี๋ยวตัวนี้ด้วยไม่อันนี้40แวะบึ๊บบึ๊บอ้าวหลุดหลุดเอาไปรู้ไปรู้เอ้าไม่รู้ไม่ใช่ไอ้นี่มันถามผมเอ้าไม่รู้ครับไอ้นี่เราลดกระป๋อครับมีใครทายถูกป่ะไอ้เหี้ยเราไม่มีเราเปิดผ้ากันดีกว่าเสียเวลามากแล้วมีคนถูกมั้ยมีเนี่ยได้มั้ยอ้าวไหนเฮ้ยได้อันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ถือทายได้มั้ยอันนี้ถือว่าได้คนที่ทายได้มั้ยเฮ้ยไม่ได้ดิคนที่ทายมันเหมือนเดินอยู่แถวนี้อ่ะมีคนทายถูกอ่ะแล้วเรามาเปิดผ้ากันดีกว่าครับเปิดเลยอ๋อดูข้างในก่อนเปิดเลยไม่ได้เหรอไม่ได้เอาไม่ได้เหรอมีจอนหรือนี่นี่ผมมีอยู่แล้วผมมีอยู่แล้วโอเคงั้นเดี๋ยวให้คุณโอ๊ตพาไปดูตัวละครลับข้างในมาเปิดตอนจบตอนเนี้ยเอาเปิดตอนจบเฉลยตอนจบเฉลยตอนจบเฉลยตอนจบนี่สกายไลน์40หรือที่เรียกฮาโกสกายครับจัดจ้านยังไงพี่เราสารพระภูมิเหรอพี่อ๋อครับดูแรงพี่แรงยืนใกล้ๆพี่แบงค์แล้วเอาอันนี้ให้ผมดีกว่าเดี๋ยวผมยืนอยู่ดีกว่าโอเคได้ข่าวว่าออกเดี๋ยวเราให้สร้างภาพ ชมกว้างๆก่อนดีกว่านี่คันนี้คือวันนี้เรามาดูเจ้าตัวนี้เจ้าคันนี้คือไฮไลท์ของเรานี่คือไฮไลท์เลยครับผมสกายไลน์40ตอนนี้มีกี่คันในประเทศอะครับคุณโอ๊ตได้ข่าวว่ามีสายนี้ถามคุณโอ๊ตเลยครับสายลึกสายลึกครับสายลึกตอนนี้40มีกี่คันได้ข่าวจริงๆมันผมว่าจริงๆมันมีซุ่มมันอยู่หลายคันครับเราอาจจะไม่สะดวกออกมาวิ่งอะไรครับคันที่อยู่ในแสงสว่างดีกว่าน่าจะมีสัก 4-5 คันที่แบบที่มันถูกต้องตามกฎหมายอะไรเงี้ยใช่ที่มันออกมาถูกต้องตามกฎหมายน่าจะมีอยู่ประมาณนี้แต่บ้านเราผมเชื่อว่ามีหลายคันซุ่มอยู่พอสมควรแล้วอย่างเจ้าคันนี้เนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยสไตล์มันจะออกแนวพวกล็อกกี้ออโต้ใช่ไหมมันล็อกกี้ครับเราไม่ได้เน้นเครื่องเดิมใช่ไหมครับใช่ครับเครื่องเดิมแพงครับ ไม่มีอะไรครับมันคืออีกนิดเดียวจะเท่แล้วพี่อีกนิดเดียวจะเท่มากครับคือเครื่องเดิมมันแพงเครื่องเดิมมันแพงครับผมเคยถามราคาญี่ปุ่นก็เฉียดเฉียดล้านไหมเครื่องเดิมมันล้านแปดโอ้ยได้ยินมามีพี่คนหนึ่งเพิ่งทำไปล้านแปดแม่เจ้าไอเอส20เนี่ยนะใช่แพงมากแพงมากแล้วอย่างนี้เราเลือกความแรงทางเลือกเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องเป็นเครื่อง RB 25ครับครอบฝา RB 26จริงๆมันคือ25ครับมันคือ25แล้วก็เก็บสายไฟ
จริงๆรถคันนี้ยังทำไม่เรียบร้อยครับมันยังมีอะไรต้องทำอีกพอสมควรมันมีอะไรต้องทำอีกครับเนี่ยผมว่าแค่นี้ก็ไม่ครับมันคืออย่างเงี้ยครับเราทำรถสไตล์เนี้ยคือเราอยากให้มันเข้าคอนเซ็ปต์จริงๆถึงมันจะเป็นสไตล์เหมือนพวกแบบล็อกกี้แต่อย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยล่างหัวฉีดเนี่ยมันอาจจะเป็นพวกแบบพาวเดอร์โค้ทสีดำหรือไปยิงสีทองออกอะไรนะครับใช่ครับรายละเอียดเล็กน้อยหรือพวกแคมป์พวกนี้หรือว่าฝากระโปรงพวกนี้อาจจะกึ่งเป็นพวกแบบมินเนียมมาใส่ อะไรนะครับที่มันต้องควรจะเก็บพวกรายละเอียดหรือว่าคือมันไม่ตรงมันคือไหนๆจะไม่ตรงรุ่นเนี่ยแต่ขอให้มันมีกลิ่นอายที่มันให้มันตีลึกกว่านี้หน่อยโอเคที่มันมีแบบพาเป็นเลโทใช่ครับเรื่องสีเรื่องสายไฟเรื่องแบบรูอะไรพวกนี้มันยังไปติดเทปกาวเลยนะครับจริงๆรถคันนี้จริงๆก็ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อม 100% ยังไม่พร้อมใช่โคตรหล่อแล้วนะผมว่าใช่แล้วหล่อซึ่งอันนี้ก็ยิงสดเลยดูสดเลยดูสดเลยแล้วข้างในเครื่องเนี่ยมีทำอะไรบ้างไหมหรือว่าเดิมๆเฉยๆอันนี้สเต็ปนี้น่าจะเดิมๆนะครับอาจจะมีพวกสป็อกเก็ตแคมอะไรนะครับอาจจะเปลี่ยนแคมองศาสูงมาแล้วอย่างเงี้ยหมดเยอะไหมหมดเท่าไหร่แล้วหมดเท่าไหร่จริงๆต้องออกตัวไว้ก่อนเลยว่ารถคันนี้เนี่ยคนที่ปลุกปั้นเนี่ยจะเป็นพี่โดมนะครับพี่โดมจะเป็นรถพี่โดมเก่าพอดีว่าพี่โดมเนี่ยคือปั้นมาเดี๋ยวนี้พี่โดมกับผมรู้จักกันมานานใช่มันเก็บไปเรื่อยคือพูดง่ายๆเนี่ยคือมันทำพี่โดมแกทำมันในระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะจากนี้ไปจะเป็นบทของเราทำต่อตอนนี้ทางนิวเนี่ยรถคันนี้เนี่ยเป็นรถไอ้เจ้านิวคือเจ้านิวเนี่ยก็เอามาไว้ก่อนทีเนี้ยก็เริ่มสั่งหาของแล้วที่จะเอาของมาลงแล้วเริ่มจะมีแนวทางตัวเองเดี๋ยวอาจจะมีเรื่องของล้อหรือภายในที่ทำไม่ครบอะไรเงี้ยครับคือเครื่องคงเป็นเครื่องนี้ไปก่อนแต่อนาคตไม่แน่ก็คุยอยู่ว่าจะหาเครื่องเดิมมาใส่ไอ้ S20 ใช่จะไปหามาให้ได้ให้ตรงรุ่นที่สุดต้องตรงรุ่นที่สุดต้องบอกเลยนะครับไอ้ราคาคืออย่างนิวทำเนี่ยก็น่าจะเห็นรถเขาทำหลายครั้งก็ทำสุดคือถ้าทำเนี่ยถ้านิวยังไม่สุดเนี่ยหมายถึงว่าไม่พร้อมก็คือจะไม่ทำเลยจะไม่ค่อยๆทำแต่ว่าถ้ามันเก็บของครบเนี่ยมันตุ้มเดียวเลยทำลอกสีพวกแบบยกกระดองใหม่คือเราจะบอกเลยว่าคุณรอผ่อนไฟแนนซ์หมดก่อนใช่ครับโอ้รถอย่างนี้ไฟแนนซ์หมดก่อนแล้วค่อยทำรถแบบนี้มันต้องผ่อนไปแน่ละมั้งอย่างนี้เขาแบบเปสดเลยมั้งโอเคเรามาดูภายในดีกว่าคุณต้าพาไปดูภายในกันดีกว่าครับเฮ้ยมีรีโมทว่ะรีโมทอะไรเนี่ยครับเป็น Power FC อ๋อ Power FC ดีตัวเองออกจากห้องเครื่องครับอันนี้เป็น Power FC ครับอันนี้เป็น Power FC อันนี้ก็พวกพวงมาลัยตรงยุคตรงรุ่นเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับก็จะได้แบบข้างในมาพอสมควรเลยครับโอ้โหชิ้นนี้เพิ่งได้มาใหม่จริงต้องขอบคุณแบบคุณเฮงมากครับคุณเฮงให้มาคอหายากมากเลยครับตัวรถคันนี้เอาสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูครับพี่ตัวรถรุ่นนี้หายากไหมหายากครับจริงๆแล้วที่ญี่ปุ่นเองก็คือก็เป็นรถที่หายากมากเปรียบเปรยได้ว่าเป็นเหมือนพวกสมบัติของชาติเป็นเรียบร้อยแล้วเป็นสมบัติของชาติไปแล้วเป็นสกายไลน์ที่ทำออกมาในยุคปี1970-1971เลยครับทำมาก็พลิกโผพวกตำนานการแข่งในยุคนั้น R32334นี่คือก็ไม่ใช่มันคือมันก็เป็นสายพวกแบบตำนานเดียวกันแหละครับแต่ว่านิสสันเนี่ยมาแจ้งเกิดจริงๆในเวทีโลกเนี่ยด้วยตัวบอดี้นี้ใช่ด้วยบอดี้นี้คู่แข่งในยุคนั้นก็จะเป็นพวกบอกว่า iX3 อะไรเงี้ยที่เป็นพวกโดยตรงแข่งนี้พวกบอกว่า Fuji Speedway ก่อนเลยครับในยุคนั้นและในยุคนั้นนี่ก็เป็นเค้าเรียกอะไรปฐมบทของการวิ่งมิดไนท์ด้วยพอเค้าเอาสกายไลน์ไปวิ่งมิดไนท์กันบนทางด่วนครับพวกวัยรุ่นญี่ปุ่นใช่มั้ยใช่ครับก็ทรงรถก็ประมาณนี้นะสำหรับที่ญี่ปุ่นเนี่ยรถหายากคือเจ้าตัวนี้หายากเลยในไทยเนี่ยรถหายากคือรถหายใช่ครับหายรถออเดอร์รถญี่ปุ่นมันจะเป็นอย่างนี้ฮะเดี๋ยวไปพวกผมล็อกกี้ออโต้มาเนี่ยไปล็อกกี้ออโต้ง้อมาไปมาอันนี้คุณไปกันมาแล้วเหรอไปล็อกกี้ออกมาออกมาแล้วรอบหน้าพาผมไปบ้างดิได้เลยก็ถามราคาถามราคาเขาอะไอ้ตาลุงชื่ออะไรนะพี่แบงค์ไอ้ตาลุงเจ้าของนักล็อกกี้อะไอ้ตาลุงเจ้าของนักผมไม่รู้จักชื่อครับที่รถสภาพเหมือนรถคันนี้เลยที่ดูประมาณเป็นคนไทยประมาณอยู่ที่รู้สึกว่า8ล้านบาทถ้าเป็นไทย8ล้านใช่ถ้าสภาพจนๆแบบนี้โอ้แต่ถ้าครบๆเลยเนี่ยคือแต่ตอน13ใช่เพิ่งถามมาล่าสุดนี่แพงกว่าเคนแมรี่อีกนะตอนนี้ถ้าครบเลยเครื่องตรงรุ่นเลยที่สภาพแบบเหมือนออกกล่องเลยโรงงานเนี้ย13ราคาแบบไปไกลมากพี่ตอนนี้ผมไปถามคาโต้ก็เคนแมรี่ก็5-6ล้านแล้วนะอันนี้แพงกว่าอันนี้แพงกว่าเคนแมรี่โอ้โหเสร็จตั้งหลังตู้พี่แต่แม่งที่นู่นแม่งมีเป็นเข่งนะพี่แล้วทำไมถึงเขาต้องเรียกว่าพาโกสึกะ40อะไรอย่างเงี้ยครับพอรู้ไหมก็มันเป็นแบบคือกล่องนะครับอ๋อฮาโกะแปลว่ากล่องในภาษาญี่ปุ่นนะครับถามพี่ดีกว่ามั้งเออจริงๆภาษาญี่ปุ่นต้องถามผมเลยกล่องเลยที่มี3ชิ้นอะไรคอนโดมูอะไรสักอย่างกล่องของนี่มีสามโอกาโอกาโมโตะอะไรสักอย่างต้องหนาพี่แบงค์ยัง0.001อะไรเออแหละ
ไม่มีครับเราคุยกันถึงขอบยางขอบยางขอบยางพี่ทำไมขนาดนั้นแล้วไอ้เสน่ห์ของ40เนี่ยมันคืออะไรนะครับผมอยากรู้มากเลย40เนี่ยเสน่ห์ของมันที่ทำให้คนทั่วโลกหลงไหลและราคามันดีขึ้นไป10กว่าล้านเนี่ยในที่ญี่ปุ่นน่ะคือผมมองว่ามันก็คือรถที่ซักเซสจริงๆของพวกแบบนิสสันเนี่ยที่ทำให้ซูเปอร์คาร์ของฝั่งพวกฝรั่งยุคนั้นเนี่ยไรวอลก็หนีไม่พ้นจะเป็นพวกแบบปอร์เช่เลยครับก็จะน่าจะเป็นรถญี่ปุ่นรุ่นแรกๆที่แบบขึ้นไปต่อกรกับรถฝั่งพวกแบบยุโรปได้ใช่แล้วก็เป็นรถที่ในพวกปรัชญาการทำในยุคสมัยไหนๆคืออาจจะมือเพิ่งมามีอาร์ม5ที่สวยแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยทุกคนก็จะรู้ว่าเป็นรถเนี่ยแนวกองๆรถเนี่ยทำมาเพื่อเร็วไม่ได้เน้นแบบคือความสวยเป็นรองกูขอทำรถเร็วไว้ก่อนกูแรงไว้ก่อนกูแรงไว้ก่อนกูรู้เป็นรถเร็วไว้ก่อนเพราะนั้นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นพวกแบบไอคอนของรถที่ประมาณแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ในยุคนั้นนะครับโอ้โหนี่เราก็โอ้โหถังน้ำมันอยู่ตรงนี้เหรอเนี่ยใช่ที่นี่อ่ะอ๋อนี่คือที่เติมน้ำมันนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเปิดปุ๊บแล้วก็เข้านี่เลยนี่แอปดมเงินไปฮะขับไปก็ดมใช่ครับมีกลิ่นเข้ารถยับเลยดิเนี่ยผมก็เคยเล่นเรโทนี่จมูกพังอ่ะแล้วอันนี้ใช้เป็นน้ำมันอะไรอยู่ฮะตอนนี้อันนี้เป็นแก๊สโซฮอล์95ครับ95จูนเป็นแก๊สโซฮอล์95อ๋อโหกว่าจะได้ขนาดนี้นี่หมดเลยเนี่ยเราไม่เห็นบนท้องถนนทั่วไปเพราะว่าอาจารย์เต้ยบางคนประกอบมาอาจารย์เต้ยออโต้ประกอบอืมอาจารย์เต้ยประกอบเครื่องตัวนี้ให้แล้วเอางี้เลยถามตรงๆเลยพี่ถ้ามีคนมาขอซื้อคันนี้ขายไหมไม่ขายครับตอนนี้ไม่ขายด้วยไม่ขายนะคือมันยิ่งกว่าเงินใช่ไหมใช่มันยิ่งกว่าคำว่าเงินแล้วไม่ได้คือทางอู่เราเนี่ยเป็นแฟนพวกแบบสกายไลน์อยู่แล้วก็เพราะเราก็มีจริงๆก็มี32มี35มี32 35มีเก็บกันอยู่แล้วทีนี้เนี่ยก็คือสำหรับสายพวกสกายไลน์เนี่ยมาคันนี้ก็ชอบแล้วไงก็น่าจะอยู่ยาวครับถ้าไม่ล้มละลายก็น่าจะอยู่ยาวแล้วถ้าล้มละลายก็น่าจะขายคันแรกเลยขายคันแรกถ้านิวมันล้มละลายน่าจะขายคันนี้คันแรกครับเท่าไหร่ก็ขายแล้วเราต้องเขาเรียกว่าเก่งไว้ก่อนใช่เราเก่งไว้ก่อนเนี่ยนิวปิ๋วคันนี้ผมอยากรู้มากไอ้ไฟท้ายเนี่ยถ้าเป๊ะนาทีเนี่ยเขาถึงไม่เอาออกไปขายข้างนอกไงพี่แบ๊ะมันถึงจอดอยู่ในนี้ครับแล้วมันเป๊ะไปบังสีโซไปเนี่ยมันมูลค่าเท่าไหร่เดี๋ยวผมเอาไฟท้ายของพวกแบบ10ล้อมาแปลงให้ครับคล้ายๆกันเหลี่ยมๆเอาปีโป้มาใส่อะไรตีคมยังไม่รู้หรอกนี่ทอก็ยังตรงยุคละฟังขอฟังเสียงหน่อยได้ไหมได้ไหมขอฟังเสียงไม่รู้ได้ครับไม่ใช่เสียงเอาตาดิเสียงนี่สิผมช่วยดิทำงานดิเล่าอะหมอทำงานดิหมอชอบไอ้แท่งนี้ยังเลยเนี่ยเวลาเราสตาร์ทรถแบบนี้เราก็ต้องมีพิธีกรรมมีคนถามว่าถังน้ำมันเซฟตี้ใช่ไหมครับผมว่าไม่น่าเซฟตี้ครับคอเขาเลี้ยงไงขอหัวใจรัวๆหน่อยครับเปิดสตาร์ทเสียงให้ฟังนะครับมีคนบอกขอฟังเสียงพี่โอ๊ตหน่อยได้ไหมครับฟังเสียงทำไมฟังเสียงพี่โอ๊ตกรี๊ดได้ไหมครับเสียงเดี๋ยวก็ละเสียงเสียงคันนี้คือมันจะไม่ค่อยแบบลั่นเพราะว่าด้วยท่อมันด้วยใช่ไหมครับมันน่าจะเป็นท่อแบบอารมณ์แบบฟิลตรงยุคตรงนู้นหน่อยใช่คือถ้ามันโล่งมากก็ไม่ดีครับอ๋อก็อาจจะวิ่งไม่ออกอะไรกันบ้างใช่ใช่ใช่ถ้าโล่งมากก็จะไม่น่าจะดีแต่เสียงนี้ผู้ดีนะกำลังดีมากเลยแล้วก็ได้ลมกำลังแบบสุขุมเท่ๆกำลังสุขุมแต่จริงๆแล้วคุณนิวก็ขี่ไม่สุขุมเลยนะไม่ครับ อันนี้ยังดีนะครับเดี๋ยวผมอยากจะลองนั่งฟิลคันนี้ด้วยเดี๋ยวอาจจะให้คุณโอ๊ตพาผมไปนั่งหน่อยอยากลองอารมณ์แบบ
ลาสสิกในย่านคุณง้อพาไปไหมครับคุณง้อคุณง้อพาไปไหมครับคุณง้อบอกกลัวหมั่งสีโสคุณง้อมันไม่ยอมไปครับคุณง้อกดปุ่มกดปุ่มก่อนกดปุ่มก่อนครับกดปุ่มครับมันต้องมีปุ่มแบบนี่นะเราต้องดูด้วยการที่จะปิดฝากระโปรงยังยากเลยไม่นั่นแหละปิดเลยปล่อยเลยปุ่มพี่โอ๊ตค้างชื่อภูหน่อยภูอันนี้นะครับน้องภูจากอเมริกาซีแอตเทิลซีแอตเทิลนะครับซีแอตเทิลครับเดี๋ยวถ้ามีสปอนเซอร์อย่างอินฟินิตเดี๋ยวเราจะพาไปไลฟ์กันที่นู่นนะโอ้ดูเลยออกทางนู้นประตูทางนู้นพี่ประตูแล้วด้วยคอนเซปต์ของรายการผมนะครับก็คือต้องพาไปนั่งครับใครในคันนี้ด้วยเราพาไปขับรถเล่นแถวโชคชัย4ได้ไหมโชคชัย4วนรอบนี้สัก1รอบได้ครับอยากจะรู้ว่ารถรุ่นเก่าๆกับเครื่องแบบนี้มันจะเป็นยังไงอย่าลืมนะครับทางรายการก็จะมีแจกพวงกุญแจ Liberty Walk ด้วยนะครับทายกันเข้ามาได้เดี๋ยวตอนจบรายการเราถึงจะเปิดเดี๋ยวหลังจากจบจากรายการเนี่ยผมขอพบคอตูมด้วยนะวันนี้ทำไมเสื้อกูตึงมากเลยตอนนี้กูนี่หายใจเป็นเดอะแฮกเลยตอนนี้ก็อยู่อย่างนี้ไหนติดกระดุมติดไม่ได้พี่ตึงเปี๊ยะไม่ได้ก็ต้องติดมันตึงจังพี่โอเคเฮ้ยโอ้โหมึงใจเย็นสิไปพาไปนั่งไปนั่งเล่นกันหน่อยถอดชุดเสียงออกแล้วพูดได้เลยอันนี้เสียงเข้านี่แล้วใช่ไหมเต็มระบบแบงค์ถามหมดแล้วคือขับซิ่งมันได้เร็วเท่าไหร่ได้ครับในเรื่องของว่าเห็นแล้วแบบคุณชอบไหมครับเป็นไงครับได้นี่โอ๊ตเคยขับคันนี้ครั้งแรกปะเนี่ยโชว์ดับให้กับรายการแล้วก่อนนะครับเพิ่งเย็นครับเพิ่งเย็นคันนี้ขี่บ่อยไหมเนี่ยเคยขี่ไหมขี่บ่อยมาเยอะของขี่บ่อยเจ้าของอีกเจ้าของโอเคเจ้าของว่าอย่างเงี้ยไม่อยู่เจ้าของยังแบบไปบันเทิงอยู่นะครับตอนนี้เจ้าของบอกว่าไม่ค่อยอยู่ไม่มีน้ำมันด้วยเนี่ยมาปะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเติมน้ำมันมาปะแล้วครับเอาเมื่อกี้มันโทรบอกให้เก่าเติมน้ำมันอันนี้คือรายการสดครับไม่มีใครเติมน้ำมันได้เลยไม่ได้น้ำมันเรียบร้อยครับน้ำมันหมดโชว์ครับน้ำมันเดี๋ยวทำไมน้ำมันหมดเฮ้ยถ่ายหน้าเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่การเตรียมไม่ได้เซ็ตครับอันนี้คือรถคันนี้ครับเจ้าของไม่เคยขับเลยน้ำมันเติมชาติไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวครับอันนี้ไม่ใช่การไม่มีน้ำมันเลยเนี่ยเซ็ตครับอันนี้คือจริง95หรือ85โอ้ดีเลยมาดมเลยดมครับดมด้วยมีการดมน้ำมันก่อนครับไม่ใช่85เนื้อ95ไอ้เนื้อไอ้กาโทฮอเย็ดลือนี่คือจมูกของคุณโอ๊ตนะครับหมาชัดๆครับเรียบร้อยครับเติมน้ำมันครับมีน้ำมันเหลืออยู่นิดนึงครับมาดูโชว์ครับโอ้อันนี้มันเป็นขั้นตอนการเปิดฝาถังน้ำมันอ๋อโชว์นะครับไม่เป็นไรไม่เราผิดหวังครับทำให้เราช้ำใจนี่ครับคนที่คิดจะเล่นรถคลาสสิกครับเราต้องประสบปัญหากับการเติมน้ำมันเองนะครับแม้กระทั่งเปิดฝาถังยังไม่ได้เลยครับตอนนี้คุณแจดอกไหนยังไม่รู้เลยครับเนี่ยรายการสดทั้งโลกสดเกินไปว่าหลังไอ้สองไอ้สิบนี่รถเพิ่งล้างก่อนมาใช่ไหมจริงๆอันนี้คือหนึ่งในสคริปที่เราเขียนไว้ว่าแล้วก็เราก็จะไม่ขับไม่ไปไหนแล้วถ้าไม่เป็นสคริปเพราะว่าเราก็รอเฉลยเขาบอกน้ำมันหมดปุ๊บน้ำมันมาเลยนะใช่นี่เป็นสคริปนี่เป็นมุกที่ทางพี่แบงค์เตรียมไว้ให้เราเล่นนะโหดิไอ้เนี่ยจะคิดไม่ออกนะครับว่าโชว์หรือเปล่าดีเซลก็แย่เลยสักพักดีเซลก็จะเหลือจากที่เติมคันนี้มาแหละครับก่อนน้ำเปล่าป่าววะเฮ้ยสีมันใสมากเลยดูดิไม่ใสดีกว่าแม่งเป็นสีฟ้าสีเหลืองรายการเซ็ตครับรายการเซ็ตใครบอกเอามีโปงมีปืนด้วยมีปืนด้วยงานเซ็ตครับเดี๋ยวออกไปเติมเลยกันเติมเลยไม่ร้องเติมไหนดีวะไปได้หรือเปล่าปั๊มแน่ปั๊มปั๊มจ่าใกล้เสร็จแล้วปั๊มจ่าปิดแล้วครับปิดแล้วเรียกเชลไงเชลฝากด้วยนะครับคุณลุงเชลคือถ้ารายการแบบปิดไปเพราะว่าต้องเข็นกลับนี่ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะฝากหัวผู้ใหญ่เดี๋ยวเป็นรายการที่สั้นที่สุดที่แบงค์ทำมาแล้วครับวันนี้ยังไงก็ท่านผู้ชมไม่บอกเลยนะครับน่าจบฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับก่อนที่พวกผมจะหายไปนะครับแป๊บเดียวได้ครับเพื่อดับโอเค
ครับภาพอาจจะตัดก่อนเข้าปั๊มเทปแรกอ่ะอินฟินิตเราก็สนุกซะแล้วนะครับโชว์ทั้งหมดครับขอตามมาหน่อยนะเดี๋ยวอันนี้กุญแจรถด้วยมั้ยเนี่ยโอเคนี่ลืมแจกแล้วโอ้ตายแล้วตายแล้วนั่นแล้วมีรถอะไรเข้ามาอีกย้อนเข้ามาอีกไอ้นี่กูจะเอาเพื่อนกับคันที่อยากไปถ่ายคันนู้นแน่แล้วกันนะอะไรป่ะรถใครวันนี้คลาสสิกเดย์เออวันนี้วันคลาสสิกครับอูอินฟินิตนะครับหัวกระไดไม่เคยแห้งรถเข้ามาตลอดรถพวกกันเท่านั้นนี่ลายเซ็นใครอ่ะคาโต้อ๋อนี่ลายเป็นคาโต้คาโต้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่บ้ารถคลาสสิกมากๆรอล่อน้ำมันเสียรอน้ำมันมาแล้วมาแล้วนี่สไตล์ยังเกมาแล้วไงเราต้องแบบนี้เออดูหน้าครับเมื่อกี้หน้าเจือนเลยตอนนี้หน้าดีขึ้นมาเชียวเลยครับคุณโอ๊ตของเราเอาดิเออชนเออแนวยังเกต้องเบิ้ลๆนะครับเออไลน์เราโก้เออเดี๋ยวโอเคเออแล้วโอเคอย่างงี้ไปไปไปขี่ดีๆนะคุณโน้ตอะไรรู้ว่าหายากบังสีโสมาบังสีโสมาคุยไม่รู้เรื่องอะนะจริงยังไม่รู้สึกว่ามันแบบเก่าเลยนะมันยังมีความแบบเออเรซซิ่งแบบบีบๆดูครับก็มีรถเซอร์วิสวิ่งตามนะครับเนี่ยอันนี้ไม่มีด้วยครับมากันเลยครับรถเซอร์วิสอยู่ข้างหลังเลยครับมอเตอร์ไซค์อ๋อมีครับนี่ครับรถเซอร์วิสของเราดูรถเซอร์วิสของเราวิ่งตามครับโอ้ไปไปโอ้วอดนะครับเราต้องหาปั๊มกันหรือเปล่าไม่รู้นะไหนเราฟังเสียงกันไปก่อนเสียงนุ่มๆของ40นี่ตอนนี้ดีนะครับเป็นวันหยุดสงกรานต์ทำให้รถแถวนี้ค่อนข้างน้อยถามพี่แบงค์เชี่ยวชาญแถวนี้ครับมีบ้านเด็กอยู่แถวนี้อ๋อไม่มีครับไม่มีครับสวัสดีครับพี่นุ่นโอ้ยผมนี่รักเมียที่สุดในโลกครับเป็นคนรักเมียเป็นคนรักเมียครับผมไม่อยู่สองคนไม่พูดอย่างนี้เฮ้ยอยู่สองคนผมก็พูดอย่างนี้ครับใช่เหรอใช่ครับผมนี่ครับเด็กมีเด็กแว้นครับนี่ครับเด็กแว้นที่มาผมนี่ครับเด็กแว้นช่องไม่สี่ครับมีรถเซอร์วิสคอยตามมาเพราะไม่รู้ว่าคุณปู่ของเราจะหลับเมื่อไหร่นะครับนี่ถ้าเป็นเครื่องตรงยุทธผมว่าน่าจะลำบากกว่านี้ชิวอ้าวชิววันนี้เหรอเราทำจบได้วิ่งชิวอ๋อราคา1.8 ล้านนะครับไม่รวมเกียร์นะครับไม่รวมเกียร์ด้วยไม่รวมเกียร์1.8 ล้านโอ้เหนื่อยเลยครับราคาฟังแล้วเครื่อง S20 เดี๋ยวจะวาง2 เจมันรู้แล้วรู้รอดเลยผมว่าตรงนี้ดีกว่าเอาตรงนี้ดีกว่าเอาตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวนั้นมันเป็นนิสสันนะใช่แล้ว40ผมรู้มามันมีหน้าสั้นกับหน้ายาวด้วยใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นหัวยาวอันนี้เป็นหัวยาวใช่ส่วนใหญ่พวกหน้าสั้นมันจะเป็นตระกูลไหน2ประตูก็มีหน้าสั้นกันใช่ไหมครับ2ประตูก็มีหน้าสั้นอ๋อมันจะมีพวก4ประตูครับหน้าสั้นอ๋อ4ประตูก็จะเป็นพวกหน้าสั้นใช่มันจะหน้าสั้นกว่าครึ่งนึงแล้วก็คือพูดง่ายถ้าเป็นหน้ายาวเนี่ยมันก็จะแพงกว่าใช่ครับเบนไปทะเลแต่ไม่เห็นทะเลอ๋อผมเห็นดูตามในเฟซอยู่ครับไม่เห็นทะเลเลยครับของคุณเบนนะครับคุณเบนเห็นหมอนครับวันนี้เราพาเจ้าของอินฟินิตทั้งหลายมาปู้ยี่ปู้ยำนะครับผมว่านี่ก็จะหยุดสงกรานต์ชิวๆเลยไม่ได้ครับแต่เราเติมน้ำมันแป๊บนึงเติมน้ำมันดีนะครับไม่งั้นล่ะเราจะไม่ได้กลับเข้าอินฟินิตแน่นอนนี่ครับมีพาวเวอร์ครับพาวเวอร์ครับ95คันนี้เติมอะไรครับ95มีพาวเวอร์95ครับพอพอแล้วเติมพวกหัวดีเซลก็ได้ครับควันดำดิไม่ใช่อ่ะมันจะแย่นะหัวหินแผ่นดินไหวอ๋อนี่ครับหัวหินแผ่นดินไหวเรามาดูภายนอกของเจ้า40ไม่ได้หาดูกันง่ายๆนะครับดีมากันยกอู่เพื่อแค่มาเติมน้ำมันแล้วก็
มาคอยเซอร์วิสเจ้าปู่คันนี้นะครับเรามาดูความลึกของล้อคันนี้ร้อนนี่ครับคุณต้าคุณไม่มาคุณมาชิลเลยเนี่ยผมไม่รู้น้ำมันจะหมดเมื่อไหร่เนี่ยจบในเวลานู้นเลยวะนี่ครับต้องมาเติมน้ำมันสดๆให้เพื่อนๆดูเลยนะเพราะว่าคันนี้ปกติไม่ได้ขับออกไปไหนจอดอย่างเดียวอันนี้คือ Exclusive พามาอันเดียวระเบิดอันเดียวระเบิดระเบิดเพราะของผมพี่อะไรใครเอามาใครเอามาใส่พี่แบงค์ไม่ว่าระเบิดพี่แบงค์หัวปิวอดเราไปอยู่ใกล้ๆครับตายตายคนเขาบอกเลยระเบิดนะหรือระเบิดระเบิดรอแป๊บนึงนะครับกลับไปไหนคุณต้าอ๋อวันนี้มันเกิดคุณโอ๊ตด้วยนี่ครับใช่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับวันนี้เรามาไลฟ์ในวันเกิดคุณโอ๊ตพอดีผมว่าจัดอยู่บ้านเก็บตัวหน่อยเนี่ยมาตรงวันเลย ไม่ได้บ็อกซ่าเรซิ่งอยากมาก็ต้องมาครับได้ครับอยากมาก็ต้องมาเดี๋ยวมีอีกเรื่อยๆครับปีศาจของอินฟินิตมีอีกเพียบเลยใช่ไหมครับได้ครับรถหนีไฟแน่นรถคังจำนำนี่ทั้งนั้นนี่เราเติมเต็มถังเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูพลังของคุณปู่อีกทีนึงครับเรียบมากๆคันนี้ไม่ได้มีโอกาสเห็นบนท้องถนนง่ายๆนะครับ40ไม่อยากจะคิดมูลค่าพวกไฟหน้าไฟท้ายพวกกันชนนะครับกว่าจะหากันมาได้ไอ้ราคาไม่เท่าไหร่ครับไอ้ตอนหานี่สิยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับให้กับรายการ Street Life นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปซิ่งกันต่อเรียบร้อยเป็นฝั่งนี้อ๋อไปเราเข้าไปต่อไปชาชนเซ็นได้ไหมครับโสดอย่าเรียกผมว่าเด็กแม่อ๋ออย่าเรียกผมเด็กแม่คือวีรบุรุษนักซิ่งนี่ครับวีรบุรุษนักซิ่งอ้วนแชร์วีรบุรุษนักซิ่งผมเนี่ยไม่เห็นหน้าเลยครับไม่เห็นหน้าเลยครับเห็นหน้าไม่ต้องเห็นหน้าเลยต้องคาดตาเลยมีตัวอะไรครับโอเคไปเดี๋ยวเราเตรียมลุยครับภายในครบแล้วทางอินฟินิตนอกจากทำอู่แล้วก็มีทีมแข่งด้วยใช่ไหมครับครับมีทีมดิฟครับอ๋อก็มีทีมดิฟมีรถแข่งอยู่กี่คันครับตอนนี้ตอนนี้จริงมี3คันครับก็คุณโอ๊ตขี่เองใช่ครับผมขี่คันนึงแล้วอีก2คันก็เป็นนิวแล้วก็อีกคนนึงชื่อพี่กุ้งครับมี3แต่ว่าเร็วๆนี้อาจจะมีมาอีกคนนึงครับกำลังฝึกซ้อมอยู่อ๋อกำลังฝึกซ้อมส่งน้องๆเข้าร่วมชิงชัยด้วยครับในคลาส4หมดเยอะไหมดิฟผมอยากรู้มากก็ขึ้นอยู่ว่าเล่นแบบไหนครับนี่ครับเราพาคุณปู่มาซิ่งเล่นแถวๆบ้านนะครับมาด้วยตีนะครับพี่ได้นะครับเนี่ยแถวๆนี้ก็ได้ครับวนไปวนกลับไปบ้านเด็กพี่อะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีครับไปบ้านเด็กพี่ก็ได้นะถือว่าพี่บอกผมได้อยู่ตรงไหนผมแปรพาไปเสียงนุ่มเราที่เคยลองนะครับเร็วสุดเคยขับอยู่150คันนี้ได้150ไม่จริงๆมันไปได้อยู่แล้วแล้วเคยอย่างเคยขับพวก RB Turbo กับ NA นี่ต่างกันเยอะไหมต่างครับต่างมันคืออารมณ์ในการขับในเมืองยัง NA ก็สนุกกว่าถูกไหมหรือว่าก็ขึ้นอยู่กับพวกบอกว่าบอดี้รถนะครับถ้าบอดี้หนักๆก็แค่ขับ Turbo ก็สนุกกว่าใช่แต่ถ้ารถแบบนี้มันโอเคเพราะมันเบามากครับโดยเฉพาะรถคันนี้มันลื่นโล่งหมดเลยอ๋อก็เลยกลายเป็นว่าเราทำ NA เนี่ยมันตอบสนองดีกว่ามันกว่าใช่ครับใช่ครับคือคันนี้เนี่ยตอนที่พี่โดมทำเนี่ยคือคาดว่าคงไม่ได้ใหญ่จะเป็นรถพวกเทอร์โบแรกเพราะว่ารถเดิมๆของมันเนี่ยมันไม่ใช่รถเทอร์โบแล้วแบบมันจะเกิดคือถ้าเราทำเป็นรถเทอร์โบเนี่ยต้องมีการแก้ไขงานในพวกแบบบอดี้เยอะการเราก็เลยไม่ค่อยอยากยุ่งกับงานพวกแบบบอดี้เท่าไหร่ก็คือเราก็เน้นตรงยุคแหละแต่ว่าเราก็ได้เรื่อง
ที่มีญี่ปุ่นล็อกกี้ออโต้ได้ทำสไตล์แบบว่ากึ่งโมเดิร์นขึ้นมาจริงๆรถคันนี้ผมติดตามจริงๆสมัยเด็กๆเนี่ยพอดีคือผมรู้จักกับพี่โดมมานานมากแล้วประมาณสัก9ปีเห็นรถคันนี้แต่พี่โดมไปเอามาเลยครับเป็นซากเลยครับแล้วก็จอดอยู่แล้วก็คุยกับแกมาตลอดว่าผมอยู่กลุ่มเว็บพวกแบบแอมโมเดลมาด้วยกันเล่นโมเดลมาด้วยกันตั้งแต่เด็กๆก็รู้จักพี่เขาเลยเห็นพี่เขาดีเราก็ขอตั้งแต่สมัยแบบผมไปเล่นเฟซเลยครับมีแบบแค่แบบเล่นกันในพวกแบบว่าแชทในเพจนะครับพวกเว็บไซต์อะไรเงี้ยครับแล้วก็พี่เขาก็ส่งรูปมาให้ดูเป็นซากทำอยู่ทำสีทำอะไรเงี้ยครับคือจริงๆแล้วรถคันนี้มันก็ค่อนข้างเดือดกับพวกเราแบบพอสมควรเพราะว่าเห็นมาตั้งแต่พี่เขาทำปั้นมาเรื่อยจริงๆพวกบอกว่าสตอรี่มันคือมีวันก่อนพี่เขาทำรถคันนี้เสร็จเนี่ยพี่เขาโทรมาบอกเฮ้ยอยากดูตัวจริงไหมเสร็จแล้วอะไรเงี้ยเมื่อสักปีที่แล้วเอ้ยสักสองปีที่แล้วปลายปีก็พี่เขาบอกว่าเสร็จแล้วเนี่ยอยากดูไหมเราก็เลยคุยกับนิวบอกเฮ้ยนิวเดี๋ยวพี่จะไปดูคันนี้รถรุ่นพี่อะไรเงี้ยตอนนั้นผมกับนิวเคยไปดูมาแล้วที่บ้านเจ้าของเก่าก็ไปดูกันมาครับก็ชอบเฮ้ยมันเพิ่งเคยเห็นของจริงอะไรเงี้ยครับเราเคยเห็นตัวจริงตอนไปที่ญี่ปุ่นที่บ้านคาโต้โอเคใช่ครบแต่ว่าถ้าในถนนไทยเนี่ยเราตอนนั้นเราไม่ได้มีเพื่อนๆคอนเนคชั่นไปถึงคนที่มีรถแบบนี้ใช่ผมก็แทบไม่เห็นบนท้องถนนเลยนะรุ่นนี้เนี่ยคือชอบรถรุ่นนี้กันอยู่แล้วเป็นทุนเดิมเพราะว่าพี่กู่เนี่ยก็คือเป็นสายพวกผมนิสสันกันทั้งหมู่แล้วแม้ว่าผมเนี่ยมีพวกแบบรถดิฟก็เป็น 200SX อะไรเงี้ยครับก็คือบ้านนิสสันกันอยู่แล้วด้วยนิสสันอยู่แล้วเงาะจงเงาะมี R32 อะไรครับมีพวกมี R35 อะไรเงี้ยครับคือเราค่อนข้างชอบในรถคือเนี่ย R35 ที่เห็นอยู่ที่อู่คือของคุณนิวนะครับพันแรงม้าอีก1คันแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเอามาวิ่งได้ก็กำลังทำอยู่กับช่วงหลังเนี่ยวันนี้มาพี่โดมเขาอยากเปลี่ยนเลยแบบรถไม่ถึงเราก็ถามว่าเราเอาไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยจัดมาเป็นก็คือแบบเรียบร้อยด้วยในราคาผู้บอกมิตรภาพเฮ้ยว่าค่ะมิตรภาพแล้วครับมิตรภาพนี่กี่หลักครับเนี่ยอย่าให้ออกใหม่เลยครับขอไว้ครับอ๋อโอเคบางคนรถเก่าอาจจะไม่รู้ว่าราคามันเป็นยังไงแต่ว่ารถเก่าๆเนี่ยมันบางทีมันในบางรุ่นในบางอะไรเนี่ยที่คนเล่นนะครับมันก็มีพวกมูลค่าครับเราไม่ได้คุยกันถึงเรื่องไอ้พวกบอกว่า performance และกับความแรงแล้วของแบบนี้มันเป็นพวกแบบอารมณ์อ๋อเป็นอารมณ์แล้วมันเป็น feeling เหมือนว่าคือราคาของมันคือพวกแบบตำนานใช้คำว่าอย่างนี้อ๋อไอพอดจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยจริงๆแล้วทางที่บ้านนิวเนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเฮ้ยทำไมเนี่ยแบบพวกเองจะไปเอารถเก่าไว้เงี้ยหรออะไรเงี้ยแบบท้ายเราก็อธิบายแล้วว่าเนี่ยมันเป็นนี้นี่นะคนก็เลยแบบว่าเข้าใจได้ท้ายเราก็เก็บมาแล้วอีกหน่อยนึงเนี่ยเราก็ตอนนี้เริ่มคือภายในคันนี้เนี่ยมันอาจจะมีบางชิ้นอาจจะยังไม่สวยหรือของไม่ครบอะไรเงี้ยเพราะว่าในแนวทางเดิมเนี่ยอยากจะทำสไตล์พวกบอกว่าล็อกกี้ก็เลยเหมือนว่าไม่ได้เอาอะไรอะไรเงี้ยมาใส่ให้มันครบอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆมันก็ค่อนข้างจะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่นะครับใช่ครับมันก็ในระดับนึงพวกตรงคอนโซลพวกอะไรพวกนี้ยังแบบคือจริงๆแล้วอ่ะไฮไลท์คือพวกคอนโซลพวกอะไรพวกนี้เลยนะหายากเลยนะไม่ถ้าแตกหมดนี่เรียบร้อยเลยไม่รู้จะไปหาจากไหนเลยแล้วอย่างแผงข้างอะไรพวกนี้ด้วยยังอยู่ในสภาพที่แบบค่อนข้างจะดีอยู่เลยนะใช่ครับได้แผงข้างมาข้างแล้วมันสมบูรณ์มากคือพูดง่ายกว่าจะปั้นคันนี้เสร็จเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเพื่อนๆกว่าจะได้มาก็คือเงินก็เกี่ยวแต่ว่าสุดท้ายมากกว่าเรื่องเงินก็คือเรื่องความอดทนความอดทนในการปั้นรถคลาสสิกเนี่ยความอดทนมาก่อนเลยครับมันไม่เคยทำให้เราผิดหวังครับมันอยากดับก็ดับเลยอย่างตอนนี้ที่เราไลฟ์มันอยู่เราไม่รู้ว่ามันจะดับเมื่อไหร่ด้วยนะครับอารมณ์มันเลยครับบอกไม่ได้เราจะดูวันนี้มันก็ดับแม่งวันนี้เลยนี่คือเสียงมันก็ได้อารมณ์ในแบบของมันนะไม่ถึงกระดึงกระโชกโค้งห้างมากแต่ก็ขี่สนุกอยากจะกดตรงไหนก็มาตรงนั้นเลยเนี่ยดึงหงายเหมือนกันทำไปเล่นไปแต่คือมันไว้สำหรับแซงขับสนุกอะไรอย่างเงี้ยในเมืองเงี้ยครับไม่ได้แบบโอ้มาแล้วดึงหงายเหมือนพวกโทโบนะใช่ครับแต่ว่าถ้าถามว่ารถแบบนี้มันก็โอเคครับผมว่าถ้ามันมากกว่านี้เนี่ยคือมีช่วงล่างนี่มันอาจจะรับไม่ได้อ๋อมีช่วงล่างมันก็จะเอาไม่อยู่ใช่ครับเพราะว่าอย่างพวกแบบว่าพวกกายภาพหรือพวกแอโรไดนามิกของมันเนี่ยก็คงไม่เหมือนร
มันไม่ใช่รถยุค90มันเป็นรถยุคพวกแบบ70ด้วยซ้ำอ๋อใช่มันเก่าเกินวัยถ้าเกิดเราทำเครื่องให้มันเกินกว่าบอดี้เนี่ยโอกาสที่บอดี้จะเสียหายก็มีอีกก็ได้ครับแต่เราต้องมาสปอร์ตต้นทางมาทำอะไรอีกเยอะใช่ไหมครับสปอร์ตดามเลยมันก็จะเสียพวกเสน่ห์ไปเพราะอย่างที่บอกรถคันนี้คือแผนของเราสักวันหนึ่งเราจะทำกลับเป็นรถเดิมๆไม่ได้ก็คือจะทำให้มันเป็นตรงยุคก็ได้อยากทำให้มันครบๆเลยเป็นสภาพแบบสภาพพวกป้ายแดงคือเราไปเห็นที่ล็อกกี้ออโต้มาที่มันครบๆเลยครับคือเรารู้สึกว่าโอ้ที่ล็อกกี้ออโต้คันนั้นเนี่ยมันเหมือนรถพวกแบบป้ายแดงเลยครับพวกโรงงานเนี้ยสภาพแบบมันแตกต่างการที่เราจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยมันต้องหาของอันนี้แหละยากสุดขนาดเราวันนั้นที่ล็อกกี้ออโต้เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้เข้าไปได้ง่ายเพราะว่าทางนู้นเขาไม่ค่อยต้อนรับคนต่างชาติหนึ่งสองคือเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนแบบว่าคุณคาโต้โทรไปขอให้คือคุณคาโต้กับทางเจ้าของเนี่ยทางล็อกกี้ออโต้เนี่ยเขาให้สนิทกันแล้วล็อกกี้ออโต้เนี่ยอยู่ที่พวกเมืองแบบนาโกย่าเหมือนกันมันอยู่นาโกย่าไกลจากพวก LB มากครับรถประมาณ45นาทีถ้าจำไม่ผิดคือมันค่อนข้างใกล้ครับเราก็ปัดได้มีโอกาสเข้าไปชมก็ได้เห็นรถอย่างเงี้ยเยอะมากคือรถมันโตแบบเป็นประกายมากเลยว่าเออมันเขาทำมันสุดจริงZ วาง RB 26 700ม้าช่วงล่างสร้างใหม่อะไรครับแล้วมันเป็นรถที่แบบขับได้จริงดันเบรก R35 เป็น 240Z นะครับช่วงล่างสร้างใหม่หมดก็ถ้ามีสปอนเซอร์นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมอู่ ล็อกกี้ออโต้แล้วก็ Liberty Walk นะครับเดี๋ยวผมจะขอสปอนเซอร์จาก Infinite Motorsport เอาไม่ได้อ่ะไม่ได้ชื่อนะครับก็รู้จะ BT Hub เลยนะครับ BT Hub ถ้า BT Hub อยู่นะต้องให้นะครับที่นี่เจ้าของมีอะไรนะครับไอ้ Audi R8 แดงๆช่วงนี้ได้ข่าวไม่ค่อยแจ้งความแล้วครับแจ้งความแล้วครับหายครับหายคนหายคนหายครับหายชีวิตผมไปเลยครับรับรองครับถ้าได้สปอนเซอร์เดี๋ยวจะพาไปหาคุณคาโต้นะครับเดี๋ยวพาไปเยี่ยมชมรถเก็บของเขาเดี๋ยวจะพาคุณโดนไปด้วยนะครับเน่ขอบคุณทาง BT ครับไปนะครับล่วงหน้าเลยครับนี่ครับโชคไอ้สี่วันนี้จะค่อนข้างเงียบเหงานิดนึงเพราะว่าเตรียมสงกรานต์นี่แล้วแต่รถก็ยังติดเหมือนเดิมนะครับซอยนี้ไม่ติดไม่ใช่โชคไอ้สี่นะครับแล้วก็เตรียมกลับอู่กันแล้วนี่มีพื้นที่หน่อยคนนะสไตล์เสียงเบรกดีครับเออเบรกดีนุ่มๆเสียง RB นะครับเราเป็นคนดีครับขับรถคลาสสิกต้องใจดีใช่ใจเย็นต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเจ้าของอู่ที่นี่เป็นนักแข่งทุกคนครับเรื่องตีนผีไม่ต้องสืบเตรียมกลับเข้าอู่ครับเดี๋ยวเราจะไปเฉลยคันที่อยู่ในผ้าคลุมนะครับมีใครตอบถูกบ้างหรือยังเราแจก2รางวัล นะครับไอช่วงไลน์ที่เราถามเนี่ยพวกคนดูกลับได้ไหมครับถามอะไรครับอ๋อเนี่ยถามได้เนี่ยไอส่วนตัวนิดนึงครับแต่ถามว่าคุณแบงค์เป็นยังไงครับคุณแบงค์ชัตเตอร์วันเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เนี่ยครับกำลังพิมพ์อย่างเมามันเลยครับกับคุณเบนซ์ที่บอกว่ากำลังกลับจากเพชรบุรีครับทั้งคุณแบงค์เลยครับไม่ผมไม่จอดจองพี่น้องคนนี้ผมพูดถึงคุณแบงค์ก่อนเพราะว่าผมอยากเปลี่ยนประเด็นจากคุณเบนซ์ครับไม่จู่โจมคุณเบนซ์มากๆคุณเบนซ์จะน้อยใจมีคนตอบถูกครับอีก1คนแล้วครับอะไรเนี่ยนี่ครับตอบรัวๆตอบรัวๆครับน้องภูผู้ไม่เคยนอนบอกพี่โอ๊ตยิ่งกว่าตีนผีอีกขับรถตามกฎจราจรประเทศไทยโอเคครับเดี๋ยวว่างๆเราจะปลายรถดิฟของคุณโอ๊ตนะครับขับโดยพี่หนึ่งดีกว่าขับโดยพี่หนึ่งดีกว่าใช่ครับขับโดยพี่หนึ่งดีกว่าครับเวลาตำรวจมาเลยไม่ลงผมไม่ลงอู่พี่หนึ่งเลยครับอ๋อนี่ครับผมว่าคราวหน้าครับเดี๋ยวให้พี่แบงค์มาไปจ้อนที่อู่พี่หนึ่งดีกว่าอ๋อได้พี่หนึ่งพาไปสไลด์ดีกว่าโอเคยอในช่วงที่สี่แล้วตอนนี้ได้ข่าวว่ามีธุรกิจใหม่ที่กำลังสร้างอยู่ที่อู่นี่มันคืออะไรครับเราเปิดพวกตู้ม้าครับ
อ๋อตู้ม้าเออถ้ามีตำรวจดูอยู่ผมร้อนเล่นไม่จริงครับไม่จริงอ๋อโอเคไม่จริงครับตอนแรกผมก็ว่าแล้วเห็นมีตู้ๆอะไรอยู่ข้างหลังตู้กดน้ำตู้กดน้ำโอ้ผมพูดเล่นพูดเล่นอ๋อพูดเล่นนะมีธุรกิจใหม่ครับมีคาโฮเทลครับข้างหลังที่เป็นที่ฝากรถข้างหลังอ๋อไอ้ที่เมื่อกี้ที่เราจอดคันนี้อยู่มันเกิดอาการที่ว่าเรามีเพื่อนๆมีทางพวกลูกค้าเนี่ยบางคนเนี่ยที่ทำรถเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็อาจจะไม่ได้มีพวกเวลาขับแล้วก็มันชอบฝากรถจอดไปที่อู่ด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนกับมีคนถามนะครับมีที่จอดไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยมีไอเดียนะครับเราก็เลยว่าเออทำดีกว่าทีก็หลังอู่มันก็เดิมมันก็เป็นที่จอดรถอยู่แล้วแต่แค่มันไม่มีพวกหลังคาแต่ว่าทีนี้เนี่ยทางเราเนี่ยทำทันทีก็อยากทำให้มันดีๆไปเลยครับเพื่อตัดสินใจทำไอ้พวกแบบโปรเจกต์นี้ขึ้นมาคือชื่ออัลเฟรดนะครับเป็นคาโฮเทลที่เราตั้งชื่อว่าอัลเฟรดเนี่ยเพราะว่าอัลเฟรดเนี่ยเป็นผู้ช่วยของแบทแมนคือถ้าแบทแมนเนี่ยขาดพวกอัลเฟรดไปเนี่ยแบทแมนก็ไม่น่าจะฉายแสงได้คือใส่ชุดยังไม่น่าจะใส่ได้นะครับต้องมีคนช่วยก็เลยเอาคอนเซ็ปต์นี้มาอัลเฟรดเพราะว่าคือคุณมีรถดีๆเนี่ยคุณต้องมีเราคอยช่วยเหลือนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์อ๋อก็เป็นคอนเซ็ปต์นะครับก็จะมีจะเกิดเพื่อนๆนะครับมีรถหรูๆรถลักอะไรก็ได้ครับไม่มีที่จอดที่บ้านก็เอามาฝากที่อัลเฟรดได้นะครับโอเคมาครับ1เกียร์วันนี้ดูวิ่งดีเลยนะผมว่าใช่ครับขับสนุกเลยนะผมดูตรงแล้วสติอย่างเดียวเรื่องอะไรแหละผมว่าจะไม่กล้าขับเพราะเรื่องอะไรเนี่ยนั่นนะเดี๋ยวมาเล่นน้ำเหรอตอนนี้เลยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวพอเล่นนะต้องขับลงน้ำต้องลงเดี๋ยววันนี้วันที่22ไม่เหรอโอ้ป้าตั้งป้อมแล้วแล้วก็มีนี่ครับเรามีผลิตภัณฑ์อีกอันนึงก็คือตอนนี้ทางอู่เนี่ยมีทำผลิตภัณฑ์ของพวกคาแคร์ครับชื่อชูดนะครับก็คือเป็นน้ำยารักษาพวกสีรถคันเครื่องรถแล้วก็ทำทายางอะไรนี้แล้วเราก็เปิดพวกคาแคร์ด้วยครับมีคาแคร์อยู่ข้างหลังคาโฮเทลด้วยชื่อมิดไนท์นะครับมิดไนท์เปิดเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนก็เลยตั้งชื่อมิดไนท์เพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆที่เป็นติดตามทั้งอู่เราอยู่เนี่ยก็จะรู้ว่าเราเนี่ยเป็นอู่ที่คนนอนดึกอะไรเงี้ยก็เลยชื่อคาแคร์น้องๆเนี่ยก็คือในกลุ่มมาทำนะครับชื่อมิดไนท์ผู้ไม่เคยนอนใช่ครับมีไอ้ผู้เลยครับผู้ไม่เคยนอนเนี่ยก็ทำด้วยตัวเนี่ยนะครับจะมีไอ้ผู้ที่คอยคอมเมนต์อยู่จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ที่อเมริกาเนี่ยมันควรต้องนอนแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่นอนครับยังคอมเมนต์กันอยู่ใช่ครับแล้วก็ข้างหน้านะครับมีเราจะมีคาเฟ่ก็คือจะมีพวกแบบ LB คาเฟ่ก็เหมือนที่ญี่ปุ่นก็คือเราทำเป็นร้านอาหารเป็นร้านกาแฟของเราแล้วก็ส่วนชั้น2ของมันเนี่ยก็จะเป็นร้านขายโมเดลว่าทางพวกเราเนี่ยเล่นพวกโมเดลรถกันหมดเล่นพวกแบบโมเดลพวกพลาสติกโมเดลด้วยอะไรด้วยเงี้ยเราก็จะทำร้านโมเดลของเราเองเลยเอาง่ายๆครบวงจรอ่ะมีทุกอย่างมาอู่เราได้เนี่ยรับรองไม่เหงานั่งตั้งแต่ร้านกาแฟยันขึ้นไปเล่นของเล่นกันได้ครับทุกคนเออดีครับอู่แล้วโอ้โหคันนี้ครับโอ้โหอะไรครับรถเต็มไปหมดเลยมาโอ้มาเต็มมาแต่งเต็มมาอู่เต็มอู่ไปหมดเลยครับมีจอดรถสาธารณะแล้วครับเราจะเก๋าเวลาเราถึงอู่ครับถ้าเราไม่ได้อยู่เราไม่กล้าเบิ้ลนะครับเดี๋ยวโดนยิงครับโดนตีนครับโอเคใครก็มองแต่ติดอย่างเดียวอะไรเนี่ยถ้าหมั่งสีโสมไปเดี๋ยวเฮ้ยคุณนี่เป็นคณะตลกเลยเป็นตลกคาเฟ่เลยเอาคุณหน้าจิ้มไหมเออคุณไปแก้ยี่ของ
2อู่เลยนะถือเองด้วยอ่ะเลยไอ้อ้าวนี่เอานี่เล่นกลับด้วยเล่นกลับด้วยเออโอเคนะครับก็วันนี้เราก็หอมปากหอมคอกับเจ้า40คันนี้ยังไงก็ผมให้คุณน่ะฝากร้านของคุณหน่อยพูดฝากร้านนะก็ติดตาม Liberty Walk Thailand กับ Infinite Modern Sport ได้นะครับที่ Facebook Infinite Modern Sport แล้วก็ Liberty Walk Thailandนะครับแล้วก็ในเร็วๆนี้เนี่ยก็ยังมีธุรกิจตรงนี้ที่ผมเมื่อกี้ได้บอกไปแล้วเนาะมีคาร์โฮเทลมีร้านล้างรถชื่อ Midnight แล้วก็ผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์แล้วก็มีส่วนของคาเฟ่จะเป็นแบบ Liberty Walk Cafe ในไทยแล้วก็มีร้านขายโมเดลนะครับมีร้านสีตาคลินิกด้วยครับนั้นไม่น่าเกี่ยวนะร้านสีตาคลินิกครับเกี่ยวด้วยเหรอใช่ครับโอเคร้านตาคลินิกก่อนที่จะไปเฉลยคันนั้นที่อยู่ในผ้าคลุมคันนั้นเนี่ยฝากนี่ก่อนดีกว่าฮะช่วงนี้สงกรานต์ครับลงเรื่องสถิติอยู่ฝากอะไรนิดหน่อยเรื่องสงกรานต์ครับขับรถขับขี่ปลอดภัยยังไงก็ฝากให้ทุกคนนะครับครับช่วงสงกรานต์นี่ครับถ้ามีอะไรกันก็ป้องกันดีๆนะครับเดี๋ยวเรื่องอะไรไม่ใช่ครับหมายถึงขับรถนะครับป้องกันอุบัติเหตุดีๆอะไรเงี้ยครับก็ดูแลรถลมยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องช่วงล่างพี่คิดอะไรไปนั่นโอ้โหอย่ากินเหล้าแล้วก็ใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพื่อลดอุบัติเหตุแล้วก็อย่าซิ่งกันนะครับเมื่อกี้เราขับแค่เบาๆนะครับเราไม่ได้กดอะไรเมซิ่งท่อดังเฉยแค่ท่อดังนิดหน่อยเฉยนะครับใช่ครับแต่มิดมาอยู่มิดมาอยู่แค่นั้นแค่นั้นใช่ไหมโอเคนะเราเรียบร้อยแล้วเราไปดูเฉลยกันหน่อยดีกว่าไปเฉลยคันนี้กันดีกว่าครับเฉลยกันหน่อยดีกว่าว่าใครจะได้รางวัลของเราไปเป็นกุญแจจากลิเวอร์พูลวอล์คไทยแลนด์เรียนปิดน่าจะเป็นอะไรดีครับอืมดูอย่างทรงก็น่าจะเป็นไมตี้เอ็กซ์ไมตี้เอ็กซ์มีคนทายว่าเวฟพันเวฟพันผมว่าแม่งเป็นพวกแบบว่าไมตี้เอ็กซ์อ่ะผมให้มีคนมาอีกแล้วเนี่ยมีใครมาอีกแล้วเหรอกาลาดยูนิคมากาลาดยูนิคก็มาโอเคอ่ะผมให้คุณต้าเปิดเลยหรือเปิดตูดก่อนหรือว่าเปิดจากตูดก่อนนี่ครับเปิดตูดดีกว่าครับเอาเลยครับเดี๋ยวไม่ใช่เปิดจากตูดดีกว่าครับเปิดตูดแล้วให้เดาก่อนให้ดูไฟท้ายก่อนนี่งงอะดิไม่เคยเห็นครับงงอะดิไม่มีครับนี่กันนี้ก็รู้แล้วมั้งคุณตายังคุณตากันหรือยังแต่ท้ายมันแปลกๆอ่ะไปต่อกลัวมีอะไรเกี่ยวติดมากูกลัวจะเกี่ยวติดกระจกมองข้างเขาเลยอยู่ข้างหน้านะไอ้ยะนี่มันนี่มันไมตี้เอ็กตัดทำแวนหามาจากไหนคันนี้หามาจากไหนครับเนี่ยก็พอดีพอเราเริ่มเข้ามาสู่ในวงการรถเก่าครับมันก็จะมีพี่ๆผู้หวังดีไปเจออะไรแบบนี้มาแล้วก็มากระซิบบอกเราอ๋อมีพี่ๆที่คันนี้จะเป็น 2,000 พวกแบบ GTX ครับเป็นพวกแบบ Export Model ในญี่ปุ่นนี่อาจจะไม่มีครับตัวนี้เพราะถามทางคุณคาโต้ที่เป็นกูรูรถแนวๆนี้เหมือนกันคาโต้บอกในญี่ปุ่นในโมเดลนี้ไม่มีในญี่ปุ่นไม่มีโมเดลนี้ก็เป็น export model แสดงว่าคันนู้นหายากแล้วคันนี้หายากกว่าอีกใช่ครับจริงๆในแง่ของคุณค่ามันก็คือเป็นรถแวนนะครับที่เป็นหน้าเหมือน Skyline พวก4ประตูแต่ว่าพอดีว่ามันอาจจะผลิตจำนวนน้อยในญี่ปุ่นอาจจะไม่มีมันก็เลยใช่ที่แบบเขาเอามาเป็นรถราชการสมัยก่อนป่ะน่าจะใช่ครับน่าจะใช่เหมือนเคยเห็นบ้านเราได้ยินว่ามีอยู่ตอนนี้ที่ผมได้ยินมาจากพวกเจ้าของเก่าน่าจะมี4คันมี2คันที่วิ่งได้มีคันนี้กับอีกคันนึงที่วิ่งได้ที่ยังมีทะเบียนที่ยังพวกบอกว่า activate อยู่ก็น่าจะมี2คันนี้อยู่แต่ผมไม่รู้ว่ามันอาจจะมีคันอื่นๆอีกที่มีเพิ่งประเทศไทยเนี่ยเทพเยอะเหลือเกินผมเชื่อว่ามีอีกเชื่อว่ามีอีกเครื่องคันนี้มันเป็นเครื่องอะไรเครื่องตัวนี้ก็ยังเป็นเครื่องแล้วมันสตาร์ทได้มั้ยคันนี้คันนี้ยังไม่เรียบร้อยครับสตาร์ทยังไม่ได้ครับสตาร์ทไม่ได้อ๋อมาดูเครื่องก่อนครับเพื่อนๆเป็น4สูบผมไม่แน่ใจนี่เครื่อง L20 ป่ะเนี่ย L20 ใช่แต่ว่ามันเป็นยังเลี่ยมอยู่เลยเนี่ยใช่ครับคือได้มันแบบว่าโอเวอร์ฮอลเครื่องมาแล้วครับคือรถคันนี้ตอนแรกเนี่ยมันเป็นซากไปแล้วครับอยู่ที่สุพรรณนะครับอยู่ที่สุพรรณนี่สุพรรณใช่คือเครื่องเป็นเครื่องตรงรุ่นมาเลยป่ะฮะไม่ตรงนะครับถ้าผมรู้สึกจะไม่ตรงครับแต่ว่าก็เป็นยุคนึงในแถวๆเนี่ยครับใกล้เคียงกันมันเป็นซากหรือว่าทีนี้ทางเจ้าของเก่าเนี่ยเริ่มตอนที่ผมไปเจอรถคันนี้คือทำสีมาแล้วสักพักนึงแต่ว่าก็อย่างที่เห็นครับสีมันไม่ได้สภาพเรียบร้อยมากเพราะเขาทำมาเป็นปีแล้วน่าจะแล้วก็เริ่มทำภายในใช่ครับแล้วก็ตอนที่ผมไปเจอเนี่ยคือเครื่องเนี่ยก็คือกำลังทำเขาบอกว่าโอเวอร์ฮอลอยู่ภายในอะไรครับตอนนี้คุณบอกได้ไหมว่าได้มาเท่าไหร่
อย่าเลยครับคันไหนแพงกันคันนู้นหรือคันนี้คันนู้นแพงกว่าอยู่แล้วนะเพราะคันนี้มันไม่เคยเห็นแต่แค่มันว่ามันหายากไม่เคยเห็นอะไรมากกว่าก็เจ้าของมาแล้วเจ้าของมาทำอะไรตอนนี้แล้วเจ้าของมาตอนจะปิดรายการแล้วนะครับเจ้าของรถมาพอดีเลยครับนี่มาตอนจะปิดรายการเอามาโผล่หน้าเลยครับเจ้าของรถนะครับเจ้าของรถคือเจ้าของรถคือไอ้แว่นนี่ครับนี่คือเจ้าของรถตัวจริงนะเจ้าของรถตัวจริงครับคุณนิวอันนี้คือเจ้าของนี่ครับเจ้าของตัวจริงนะครับแล้วก็มาตอนนี้เราก็เล่นสงกรานต์กันพอดีเฮ้ยนี่เจ้าของตัวจริงครับโอเคเฮ้ยอย่าเพิ่งเล่นเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวในบทมึงต้องโดนไหมอ่ะทำไมกูอ่ะนี่ไลฟ์อยู่ครับโอ้นี่ภายในก็ในระดับหนึ่งโอ้เดี๋ยวกูเปลี่ยนยังให้กูถ่ายต่ออีกอ่ะภายในระดับหนึ่งครับเบาะอันนี้เป็นของเดิมมายังไม่ได้ทำใหม่แต่ว่าก็คือเก็บรายละเอียดมาแล้วบางส่วนเบาะข้างหน้านี่ก็ไม่ตรงรุ่นไปแล้วคอนโซลก็ได้มาติดรถมาสภาพนี้ก็ต้องทำตอนนี้คุณนิวก็เริ่มหาอะไรแล้วครับจากฝั่งพวกแบบอเมริกามันก็จะมีแบรนด์ที่ทำพวกแบบว่ารีโปรดักต์แบบนี้คือคันนี้ในคอนเซ็ปต์เราอาจจะทำสไตล์พวกแบบยังกี้คือไม่ได้ต้องการเป็นรถที่เนี๊ยบมากแต่เป็นรถแวนที่ขับไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับติดถังน้ำแข็งอะไรเงี้ยไม่ขนหญิงก็แบบนี้เนาะครับโอเคครับก็รถใครที่ตอบถูกนะครับเดี๋ยวทางบ็อกซ่าเรซิ่งจะแจกเบอร์หญิงให้ครับจะบอกเบอร์หญิงของพี่ให้ไม่มีครับผมไม่มีครับผมโอเคโอเคนะครับครับโอเคนี่พี่พลเนี่ยครับพี่พลใช่ไหมครับนี่พี่พลนี่พี่พลเนี่ยพี่พลกระไหลอยู่นี้ครับพี่พลกระไหลอยู่นี้ครับพี่พลกระไหลอยู่นี้ก็มานะครับหนีเมียมาครับหนีเมียมานวดครับเนี่ยครับไม่งั้นไม่โผล่มาแถวลาดพร้าวหรอกครับพี่พลเนี่ยครับโอเคครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางสตรีทไลฟ์ด้วยนะครับเทปหน้าเราจะพาไปชมอะไรก็เดี๋ยวทำไมมันเดินเบียดมาเรื่อยๆเนี่ยเอ้าเข้าไอ้พี่จอได้เข้าหน่อยพี่เดินเบียดมาเรื่อยๆเนี่ยนี่จะเบียดให้เข้ารถเฮ้ยฝากด้วยครับกับเทปหน้าจะไปที่ไหนมาไปดูรถอะไรฮะไลฟ์หน้าโอ้โหนี่ดูหนังโปเยอะเนี่ยยิงใส่หน้าอย่างเดียวเลยทางหน้าเราจะพาไปเจอใครรถอะไรก็ติดตามมานะครับยังไงถ้าเพื่อนๆมีรถเจ๋งๆเด็ดๆเฟี้ยวๆน่ะข้อความมาเดี๋ยวได้เลยได้ยินมีคนบอกอยากดูรถพวกแบบตาส้มอ่ะตาส้มเดี๋ยวรถตาส้มเข้ากับแนวคุณเลยนะเดี๋ยวจัดไปเด็กแก๊งเก่าเดี๋ยวติดต่ออาบาฮัมให้ครับติดต่ออาบาฮัมหน่อยครับคนได้ยินขอให้เพื่อนๆนะครับทุกคนเที่ยวสงกรานต์อย่างมีความสุขนะครับวันนี้สติไลฟ์เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้โหเฮียกูไปก่อนแล้วเฮียเล่นแรงเหลือเกินพี่อย่าทำผมเลยโอ้เฮียเอาคืนไปเลยรำผมเลยคนมากันแบบ